วันเ,เช้านายกเดินสายไปเปิดรถไฟฟ้าค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เดินสายเหมือนกันเอาไปทาอะไรคะไปพบตํารวจไปขึ้นโรงพักอ๋อไปรับทราบข้อกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแกนนําทั้งหลายแหล่นะคุณพิทยาช่วงเวลานี้ของแกนนำเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการเดินสายไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ โดยเฉพาะในมาตรา112นะคะเมื่อวานนี้ที่สอนอนสำราญราชคะ่ะอนนท์นำพานะคะก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก ในคดีอาญามาตรา112ค่ะจากการชุมนุมทวงคืนอน,นุสาวรีประชาธิปไตยเมื่อ14ตุลาคมนะคะโดยอนนท์ก็กล่าวหลังการให้ปักคำกับตำรวจค่ะโดยบอกว่าตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา112จากการชุมนุมเมื่อ14ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็ให้การปฏิเสธไปและตำรวจก็นัดพบอีกครั้งหนึ่งคือ25มกราคมนะคะทีนี้ประเด็นที่นักข่าวถามอนนท์ก็คือเรื่องของแนวคิดคอมมิวนิสต์ของคณะ เยาวชนปลดแอกหรือว่าประชาชนปลดแอกก็แล้วแต่ซึ่งหลังจากที่เพนกวินเนี่ยก็ตีตนออกห่างแล้วบอกว่า <c oughs> ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ <c oughs> เขาจะว่าง <c oughs> เขาก็ว่ากันไปเป็นเสรีภาพ นะะักข่าก็เลยต้องมาถามแกนนําอีกคนนึงว่าอานน์นนำพาคิดเห็นอย่างไรกับแนวความคิดคอมมิวนิสต์ที่เยาวชนปลดแอกได้มีการเผยแพร่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะอนท์นำพาบ,บอกว่าขบวนนี้มันมีความเห็นที่หลากหลายก็มองว่าเป็นสิทธิ์ในการแสดงออกเป็นเรื่องที่สามารถถกเถียงกันได้ตามระบอบประชาธิปไตย แต่ว่าเรามีจุดร่วมสําคัญ3ข้อเรียกร้องแล้วก็ยังมองว่ามันดีซะอีกเมื่อมีคนตั้งคําถามหรือเสนอเรื่องใหม่ค่อยเพื่อคนได้ขบคิดเป็นเพียงความเห็นที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งค่ะครับ